มีคนถามนะครับว่าเป็นริ้วๆเกิดจากอะไรนะมันก็จะมี2แบบแบบที่1คือจริงๆหนังหย่อนนั่นแหละครับนะเพราะว่าเวลาเราดูดไปอาจจะไขมันมากเกินไปหรือผิวของคนไข้อ่ะมีลักษณะที่ค่อนข้างหย่อนอยู่โดยธรรมชาติเช่นหลังคลอดอะไรเงี้ยพอเราดูดไขมันไปแทนที่หนังที่เดิมตึงนะครับคราวนี้ก็หย่อนเป็นริ้วเวลาดึงขึ้นมาริ้วพวกนี้เวลาดึงขึ้นมาก็จะเห็นมันตึงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะริ้วที่จริงๆไม่ควรเรียกริ้วนะเป็นเรื่องลักษณะของหนังหย่อนเลือกคนไข้ดีๆอาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นหรือไม่ควรดูดไขมันออกมากเกินไปแบบที่2ก็เกิดจากการดูดมากเกินไปดูดไม่เท่ากันและดูดด้วยความรุนแรงเกินเหตุอุปกรณ์ที่เกิดความร้อนไม่สม่ำเสมอนะครับที่อาจจะไม่มีตัวตัดความร้อนก็ทำให้ผิวหนังตรงนั้นมันถูกยุบตัวไม่เท่ากันในที่สุดก็เกิดเป็นริ้วๆนี่แหละก็คือสาเหตุของการเกิดริ้วๆมองชัดเจนเลยว่ามันจะเป็นบุ๋มๆโดยเฉพาะหน้าท้องจะไม่มีความสมมาตรซ้ายขวาด้านซ้ายจะอยู่ข้างบนด้านขวาอยู่ด้านนี้อันนี้ก็ชัดเจนเลยว่าเกิดจากการดูดนะครับดังนั้นก็ต้องเหลือไขมันติดไว้มั่งนะครับจะไม่ดูดมากเกินไปก็จะป้องกันการเกิดริ้วนี้ได้ครับ